สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอรมัยเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามมากมายนะครับในเรื่องของข้อสงสัยในช่วงโควิด -19 เนี่ยเราจะมีเซ็กอย่างไรให้ปลอดภัยหรือว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างไรให้ปลอดภัยมากที่สุดครับในยุคปัจจุบันนะครับที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ยังคงระบาดในหลายประเทศนะครับจนทำให้มีผู้ป่วยแล้วเนี่ยมากกว่า 130,000 คนทั่วโลกครับและยังไม่มีวัคซีนรักษาให้หายขาดได้นะครับสิ่งที่เราอาจจะทำได้ในตอนนี้ก็คือการนำมาตรการระยะห่างทางสังคม Social Distancing นะครับมาใช้ซึ่งอาจเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เราจะใช้ในการต่อสู้เพื่อที่จะชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ช้าลงครับด้วยการหลีกเลี่ยงครับที่จะไปติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปยังคนอื่นครับและเป็นการช่วยลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นนี้แต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมทางเพศของมนุษย์ครับซึ่งหมายถึงการปฏิบัติที่มนุษย์ได้พบและปลดปล่อยเรื่องทางเพศเช่นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางร่างกายหรือว่าอารมณ์ครับรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์นั้นยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็มีความเสี่ยงครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจที่จะแพร่เชื้อให้อีกคนหนึ่งได้ครับที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับเราได้เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองจากไวรัสดังกล่าวเนี่ยเช่นการล้างมือเป็นระยะเวลา20วินาทีการไม่นำมือไปสัมผัสใบหน้าและหมั่นทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้อยู่เสมอแต่การนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เป็นนิสัยก็เป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนครับขณะที่คำแนะนำของศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคของสหรัฐครับ CDC ที่ระบุนะครับว่าไวรัสโคโรนา19สามารถที่จะแพร่ระบาดระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดกันในระยะ6ฟุตกับประมาณสัก 1.8 เมตรครับนั่นหมายความว่าอาจที่จะตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปออกเดทกับแฟนได้หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันได้ครับหยิบเอาบทความของ VOX ครับเขาได้นำเสนอบทความเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการออกเดตท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโดยเขาได้สอบถามความเห็นจากอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายสายประจำกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาครับแอนนามัตดูนได้ทำวิจัยเรื่องของโรคติดต่อเชื้อและการรับมือวิกฤตด้านโซเชียลครับข้อสรุปที่ได้ก็คือเราสามารถที่จะไปออกเดตได้แต่ต้องซื่อสัตย์กับตนเองครับหากเรามีอาการป่วยเนี่ยและต้องพิจารณาสถานที่ที่ต้องไปอย่างรอบคอบการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะ one night stand อาจจะมีความเสี่ยงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางร่างกายอย่างใกล้ชิดคำถามตามมาดังนี้ครับเรามักได้คำแนะนำในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันเชื้อไวรัสเนี่ยแต่เรามักไม่ได้พูดถึงการป้องกันในแง่ของการออกเดทหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเราสามารถไปออกเดตไปเข้าบาร์หรือว่าไปพบปะผู้คนได้หรือไม่มันมีคำตอบครับตราบใดที่เรายังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปครับการออกไปซื้อของการออกเดตและการพบปะผู้คนยังคงทำได้ครับแม้จะมีการระบาดของโรคก็ตามคำถามต่อมาครับก่อนที่จะปัดโทรศัพท์เพื่อออกเดตเนี่ยเราควรทำความสะอาดโทรศัพท์ของเราเป็นอย่างแรกหรือไม่
คำตอบมีครับต้องทำความสะอาดโทรศัพท์เป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าพื้นที่ผิวที่เราวางเนี่ยอาจจะไม่สะอาดครับหรือมือที่เราจับโทรศัพท์เนี่ยอาจไปสัมผัสกับอะไรมากมายและเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ติดอยู่ที่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต iPad และหากเรารู้สึกไม่สบายใจก็ควรทำความสะอาดครับง่ายๆครับคุณผู้ฟังครับคำถามต่อมาครับแล้วการออกเดทล่ะเพราะว่าทาง CDC เนี่ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแนะนำให้เราในหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าหรือการหายใจรถผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับและมันก็เกิดขึ้นแน่ๆล่ะเพื่อเราต้องออกเดทอ่ะขนาดที่เป้าหมายสุดท้ายของการออกเดทก็คืออะไรครับก็คือการใกล้ชิดกับใครสักคนดังนั้นเราจึงควรที่จะพักการออกเดทไปก่อนดีไหมคิดครับมันมีคำตอบอีกเช่นกันครับคุณผู้ฟังครับอันดับแรกเลยก็คืออะไรครับอย่าออกเดทถ้าเรารู้สึกไม่สบายครับแม้คนที่เราจะออกเดทด้วยเนี่ยจะมีความเสน่หามากมากเพียงใดก็ตามและเราก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสนี้ไปแต่การระมัดระวังไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าสภาพของเราดูย่ำแย่มีอาการคัดจมูกหรือรู้สึกไม่สบายตัวก็ไม่ควรออกไปครับพยายามเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะไปเดทนะครับซึ่งต้องทำให้มันรู้สึกอะไรครับมากกว่าช่วงสถานการณ์ปกติทั่วไปฉันไม่คิดว่าการบังคับตัวเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์หรือว่าไปหรือไม่ไปออกเดทเนี่ยจนกว่าไวรัสมันจะหายไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จำเป็นส่วนหนึ่งเพราะอะไรครับเรากลัวกันจนเกินไปเป็นอันทำอะไรไม่ได้เรายังคงดำเนินชีวิตได้อย่างปกติต่อไปในช่วงสถานการณ์เวลาของการระบาดเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันครับซึ่งทำอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายไปเสียหมดนะครับมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ครับแต่เราเนี่ยสามารถป่วยได้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวหากเรารู้สึกอ่อนล้าและเฉื่อยชานั่นก็หมายถึงว่าเรารับประทานอาหารผิดสำแดงหรือไม่ก็อาจกำลังจะป่วยตัวนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเองป่วยและไม่ไปออกเดทคุณผู้ฟังครับการยกเลิกการเดทเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับถ้าคุณรู้สึกไม่สบายตัวและคนที่คุณเดทด้วยก็น่าจะรู้สึกโอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่การออกไปพบปะผู้คนก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะเรายังไม่ไปสู่จุดที่เราจำเป็นต้องกักขังตัวเองไว้ในบ้านและห้ามพบปะผู้คนคำถามต่อมาครับดังนั้นเราจึงสามารถบอกยกเลิกนัดคนที่เราจะเดทด้วยได้อย่างสบายใจและคนที่ถูกยกเลิกก็ควรที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ด้วยคำตอบมันก็มีครับมันจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับหากคนทั่วไปทุกคนทำแบบนี้เพราะนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรปฏิบัติกันในฐานะมนุษย์เพราะเราสามารถป่วยเป็นไข้ได้ตลอดทั้งปีและสำหรับคนส่วนใหญ่ไข้หวัดไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่สำหรับบางคนคือเรื่องที่ใหญ่มากมันจะดีมากนะครับว่าหากเราเนี่ยจะสามารถสร้างวัฒนธรรมการออกเดทหรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์ที่เราสามารถบอกอีกฝ่ายหนึ่งได้ว่าฉันยังไม่อยากจะมีคืนนี้เพราะรู้สึกไม่สบายตัวและอ่อนล้าและอาจจะขอเลื่อนไปวันอื่นๆโดยไม่จำเป็นต้องทำให้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับคำถามต่อมาครับแล้วถ้าเป็น one night stand ล่ะครับคำตอบมันมีครับปัญหาของ one night stand ก็คืออะไรครับแทบไม่มีการพูดคุยกันเพื่อให้แน่ใจเลยว่าเราได้ตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมเมื่อมุมมองด้านสุขภาพเนี่ยเราต้องมองโฟกัสมันหน่อยครับเพราะหากเราอยู่ในที่ที่แทบจะไม่มีการระบาด one night stand เลยเนี่ยก็อาจจะมีได้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับแต่นอกจากนั้นนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะพูดคุยออกทางออนไลน์กับอีกฝ่ายให้มันนานขึ้นหน่อยเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบตอนนี้เท่านั้น
มันต้องตอนนี้อย่างเดียวแต่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ผู้คนจะมาเจอกันน้อยลงในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าหากพวกเขาได้คุยกันสักครู่ครับคำถามต่อมาครับดูเหมือนกฎที่คุณเคยบอกก็คืออะไรครับหากรู้สึกไม่โอเคอย่าไปสถานบันเทิงครับอย่าไปบาร์ไปผับครับหรืออย่าออกเดทครับและการทำแบบนี้คุณก็อาจจะได้ช่วยคนเนี่ยให้มันมีความสุขได้เช่นกันมันก็มีคำตอบของมันครับเอ้าแล้วถ้าคุณคิดว่ายังมีโอกาสแม้ว่ามันจะน้อยนิดนะฮะน้อยนิดที่คุณจะรู้สึกแย่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะจงอย่าไปเที่ยวผับครับอย่าไปเที่ยวบาร์หรือว่าหาคู่นอนจากกรีนเนอร์หรือว่าทินเนอร์ในคืนนั้นคำถามต่อไปครับเคยมีคำกล่าวของนักไวรัสวิทยานะครับว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าโควิด-19 สามารถติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แต่การจูบก็อาจเป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดครับในแง่ของกิจกรรมทางเพศและการติดต่อของเชื้อโรคดังนั้นนะครับการทำอบกามเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือแม้แต่การใช้มือช่วยเนี่ยถือว่าเสี่ยงน้อยกว่าการจูบหรือไม่มีคำตอบครับการจูบอาจสามารถแพร่กระจายไวรัสได้ดีที่สุดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์อย่างไรก็ตามครับการมีเซ็กก็หมายถึงการต้องใกล้ชิดกับคนอื่นครับเราหายใจรดใส่กันเราสัมผัสร่างกายอีกฝ่ายสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือการมีเซ็กก็คือการสัมผัสร่างกายอย่างใกล้ชิดดังนั้นนะครับจึงไม่มีทางที่จะมีเซ็กโดยปราศจากความเสี่ยงที่จะติดเชื้อครับเห็นไหมฮะคำถามต่อไปครับหากมีเพศสัมพันธ์ถูกดำมาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขอนามัยล่ะครับการไม่หายใจรดกันเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือแม้กระทั่งการไม่สัมผัสร่างกายกันเลยมันจะเป็นไปได้ไหมเรายังสามารถมีความสุขกับเซ็กได้หรือไม่และหากคนที่เป็นแฟนหรือว่าสามีภรรยากันเนี่ยต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศจะทำได้หรือไม่และหากคนที่เรารักเนี่ยเริ่มมีอาการเหมือนจะคัดจมูกน้ำมูกไหลเนี่ยเราควรให้เขากักตัวเองหรือไม่มันมีคำตอบครับเราไม่ควรที่จะไปตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับเมื่อคนที่เรารักเนี่ยมีอาการป่วยในฐานะของครอบครัวหากเราอยู่ในที่เดียวกันและมีคนหนึ่งที่ล้มป่วยเนี่ยเราควรให้คนคนนั้นได้อยู่ในห้องของเขาครับอยู่ในห้องของตัวเองนั่นแหละครับส่วนเราก็ควรทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ร่วมกันมันอาจจะทำได้ไม่ 100% น่ะแต่ก็มีผู้ให้คำแนะนำที่ดีๆนะครับมากมายในอินเทอร์เน็ตที่เราจะสามารถที่จะทำได้และทำในทันทีครับสำหรับคู่รักที่ต้องอาศัยร่วมกันในที่แคบๆอย่างคอนโดมิเนียมหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อมีอีกคนนึงเขาป่วยเพราะว่าเราก็รักเขาอะนะครับและคงไม่อยากจะปล่อยให้เขาอยู่เพียงลำพังแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังครับพวกเขาอาจจะดูอาการแล้วว่ามันแย่ไหมถ้าดูอาการมันแย่แล้วเราต้องรีบที่จะไปหาเรือทางแพทย์ครับเพื่อให้เข้าสู่มาตรการการตรวจร่างกายหรือว่านำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่ามีเชื้อไวรัสดังกล่าวหรือไม่นะครับสุดท้ายครับการใช้คำถามที่ว่าคุณสบายดีไหมเนี่ยคำถามประโยคนี้อาจเป็นสิ่งที่ดีครับในทางกลับกันนะครับคู่รักหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดที่มีอาการป่วยก็ควรที่จะตอบคำถามดังกล่าวเช่นกันโดยที่ไม่ต้องแสดงอาการที่รู้สึกว่าไม่พอใจในคำถามดังกล่าวนะครับคำตอบสุดท้ายครับเราควรพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องของสุขภาพอย่างตรงไปตรงมาครับหากคู่รักของเราเนี่ยมีภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่องมีผล HIV เป็นบวกหรือต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยเราควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยนะครับหรือหากต้องทำคีโมซึ่งอาจจะต้องเพิ่มความเสี่ยงจากการติดเชื้อแน่นอนแล้วครับเราควรเพิ่มความระแวงระวังไหมเราอาจจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับสุขภาพโดยทั่วไปของเขาไหมและหากพวกเขามีสิ่งที่ทำให้ตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นครับเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับมันมี
คำถามและคำตอบถึงเรื่องของข้อสงสัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 นั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับณปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วผู้ป่วยแล้วกว่า 130,000 คนทั่วโลกนะครับณวันที่14มีนาคม2563นะครับแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนรักษาหายขาดได้ 100% ครับแล้วถามว่ามนุษย์เราจะต้องมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้เราจะประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรให้ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ครับผมพิษอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ